เอาล่ะคราวนี้อีกเรื่องหนึ่งมองดูนี่ก็ดูครึ้มๆฟ้าครึ้มฝนเหมือนกันเห็นพยากรณ์อากาศก็บอกว่าเนี่ยนะ12 13ฝนจะตกใช่ไหมครับแจ็คก็เลยหวั่นใจอยู่เหมือนกันบอกพื้นที่ที่น้ำรอระบายเนี่ยยังไปไม่หมดนะหลายพื้นที่นะคะในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็บางจังหวัดเนี่ยนะคะก็เอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยเราคงต้องรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมจากภัยธรรมชาติกันต่อเนื่องไปก่อนนะคะโดยทางกทมเนี่ยตอนนี้ก็เตรียมรับมือกับน้ำท่วมอยู่ด้วยเหมือนกันพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่ากทมนะคะบอกว่าแผนเตรียมรับมือเหตุน้ำท่วมและภัยธรรมชาติ9ขั้นตอนที่มีอยู่ในตอนนี้พร้อมกับมีการเน้นย้ำถึงการที่ให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเนี่ยดูแลความปลอดภัยแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนกันอย่างเต็มที่ผู้ว่ากทมพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองนะคะบอกว่าการเตรียมความพร้อมรับมือน้ำท่วมและภัยธรรมชาติโดยบอกว่าขีดความสามารถของระบบระบายน้ำของกรุงเทพสามารถรองรับปริมาณฝนตกได้ไม่เกิน80มิลลิเมตรต่อวันหรือไม่เกิน 58.0 มิลลิเมตรต่อชั่วโมงหากเกินกว่าปริมาณดังกล่าวก็จะเกิดปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพได้ก็มีการจัดการแผนน้ำท่วมในพื้นที่นะคะดังนี้มีมาตรการก่อนเกิดภัยติดตามสถานการณ์เตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่อุปกรณ์ต่างๆแล้วก็เตรียมพื้นที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวหากต้องมีการอพยพผู้ประสบภัยน้ำท่วมมาตรการขณะเกิดภัยแจ้งเตือนสภาพการน้ำท่วมและข้อปฏิบัติให้แก่ประชาชนรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์พร้อมกับช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมงเร่งระบายลดระดับน้ำให้เร็วที่สุดนะคะแล้วก็มีการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่เร็วหรือว่าหน่วยเบสนี่แหละแล้วก็หน่วยบริการประชาชนให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยนะคะช่วยกันอพยพพี่น้องประชาชนไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภคพื้นฐานและบริการด้านสาธารณสุขมาตรการฟื้นฟูบูรณะหลังเกิดเหตุจัดตั้งหน่วยบรรเทาทุกข์เพื่อให้ความช่วยเหลือบูรณะฟื้นฟูสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่เกี่ยวข้องนะคะคราวนี้ส่วนเรื่องของการเตรียมความพร้อมรองรับสภาพการน้ำหลากฉุกเฉินในพื้นที่กรุงเทพมหานครมี9ขั้นตอน1ก็คือติดตามสถานการณ์จากกรมอุตุนิยมวิทยาและจากเรดาร์ตรวจฝนของกรุงเทพตลอด24ชั่วโมง2คือเตรียมอุปกรณ์และติดตั้งเครื่องสูบน้ำตามจุดเสี่ยงน้ำท่วม3ควบคุมและลดระดับน้ำในคลองบ่อสูบน้ำและแก้มลิงให้อยู่ในระดับต่ำ4ศูนย์ป้องกันน้ำท่วมแจ้งเตือนสภาวะการสถานการณ์ฝนตกผ่านระบบวิทยุสื่อสารแจ้งสำนักงานเขตผ่านวิทยุสื่อสารเครือข่ายอมรินทร์แจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่านกลุ่มไลน์เตือนภัยน้ำท่วมกทม.ก็จะมีปภ.มีทหารมีตำรวจมีสื่อมวลชนค่ะที่อยู่ในนี้แล้วก็มีการสั่งหน่วยปฏิบัติการเร่งด่วนหรือว่าหน่วยเบสนะคะประจำจุดเสี่ยงและจุดสำคัญเพื่อเร่งระบายน้ำและแก้ปัญหาด้านการจราจรโอ้หลายข้อค่ะ6นะคะภาคสนามลงพื้นที่ตามจุดต่างๆและรายงานสถานการณ์ต่อศูนย์ป้องกันน้ำท่วมประการที่7นะคะก็คือประสานงานขอการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง8เร่งแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในจุดที่วิกฤตติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดเคลื่อนที่เพิ่มเติมและสุดท้าย9ศูนย์ป้องกันน้ำท่วมรายงานสภาพฝนปริมาณฝนพื้นที่น้ำท่วมขังเป็นระยะและสรุปสถานการณ์เพื่อแจ้งเตือนและประชาสัมพันธ์ผ่านหน่วยงานต่างๆโดยมีผอ.เขตเป็นผู้บัญชาการค่ะที่ครึ้มฟ้าครึ้มฝนแล้วก็สภาพอากาศเป็นอย่างนี้เนี่ยนะครับเพราะว่าเป็นอิทธิพลของพายุที่ชื่อว่าโกนเซินนั่นเองซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยานี่ก็มีการออกประกาศเตือนมาถึงฉบับที่11แล้วในเรื่องพายุ depression โกนเซินนะครับว่าพายุโซนร้อนโกนเซินเนี่ยมีการอ่อนกำลังลงเป็น depression แล้วก็เคลื่อนที่ขึ้นฝั่งบริเวณเมืองกวางหงายประเทศเวียดนามนะครับมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ55กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกอย่างช้าๆคาดว่าก็จะอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณเมืองกวางหงายประเทศเวียดนามระยะต่อไปขณะที่ก็มีร่องมรสุมกำลังแรงพาดผ่านทั้งภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนของประเทศไทยรวมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่บริเวณประเทศเวียดนามตอนกลางด้วยลักษณะแบบนี้ก็เลยทำให้ประเทศไทยบ้านเราเนี่ยก็ยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะครับขอให้ประชาชนที่อยู่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัยระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมที่อาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันแล้วก็น้ําป่าไหลหลากได้ก็มีการประกาศแจ้งเตือนมาหลายจังหวัดทีเดียวที่จะได้รับผลกระทบกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับมีพื้นที่ภาคตะวันออกด้วยนะครับแล้วก็ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไป13กันยายนเนี่ยจะมีฝนตกหนักหลายที่เลยภาคเหนือก็จะได้รับอิทธิพลด้วยนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับภาคกลางบางส่วนนะครับ
ภาคตะวันออกแล้วก็ยังมีพื้นที่นะครับรวมถึงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยตอนนี้ก็มีกําลังแรงเหมือนกันทะเลอันดามันคลื่นจะสูง 2-3 เมตรเลยทีเดียวอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนบริเวณฝนฟ้าทะเลาะฝนฟ้าคะนองเนี่ยคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะครับตอนนี้ทั่วประเทศและฝนตกหนักเลยล่ะขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึง14กันยายนนี่ก็เป็นเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเหมือนกันในช่วงนี้ทั่วประเทศเลยนะครับไปดู